สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่ใน Facebook และ YouTube ของ Thai League Official นะครับมาติดตามการแข่งขันในรายการ PA U23 Youngster League ครับคู่นี้ Big Match ของสัปดาห์นี้เลยนะครับอันดับ1อันดับ2เจอกันเกมเริ่มครับเป็นหนองบัวพิชยะได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาพานุพงศ์ครับเล่นสั้นแล้วเปิดยาวให้มาแม่แต่ว่าจังหวะพลิกเล่นต่อไม่ได้ครับพานุพงศ์วงพิลาแล้วจะสวนโอ้ติดเลียนเจมส์ครับเลียนเจมส์พามาเองเลียนเจมส์ทะลุโอ้สวยครับจังหวะนี้มาแล้วครับแล้วมีโอกาสยิงโอ้โหสุดท้ายจังหวะจบครับรัฐภูมิพังเขจรครับยิงหลุดกรอบออกไปเยอะเลยหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีครับจับจังหวะแรกแล้วจะยิงเลยครับโอ้โหแต่ว่าบอลไม่โค้งแม่กะเอาให้เข้าเสาไกลนะครับแต่กลายเป็นชนป้ายโฆษณาผิดเหลี่ยมไปนิดนึงวางเท้าลูกนี้โอ้โหนะเจ้าตัวนี้เสียดายเลยเปิดเข้ามาติดนิดนึงเอ้าโดนดักเอาไว้นะผู้สินไม่ให้จุดโทษครับไปต่อดูจังหวะลูกเปิดของรัฐภูมิครับแล้วมาเข้าทางจังหวะนี้ครับถึงบอลนะครับแล้วโดนสไลด์มาดูมุมดีครั้งหนึ่งเด็กสันได้ครับโอ้โหแล้วมีมันนิดนึงครับแม่เสียจังหวะไปนี่ถ้าถึงเคลียร์กันเลยพากรเปิดเข้ามามงเสาแรกติดโดนเสกสรรตัดมาได้เสกสรรพาไปเองพานุพงศ์วงพิลาคำทางไปแล้วเสกสรรมีธารกิจทางขวานะครับเสกสรรลุยขึ้นมาผ่านครึ่งสนามแล้วครับ3คนเสกสรรโอ้เอาแต่ยังให้ดีครับมาที่พานุพงศ์วงพิลาพานุพงศ์เลือกแล้วยิงเองบันบดไปหน่อยครับโอ้แต่รัฐภูมิได้หลายครั้งแล้วครับมีแค่จังหวะหลุดนี่แหละครับไม่ฟาวอีกแล้วให้มาจังหวะนี้บอลมาเป็นของเสกสรรเสกสรรก้มหน้าแล้วยิงเลยครับโอ้ข้ามคานครับจังหวะนี้ยูไนเต็ดบอลทางซ้ายนะครับจัดมาให้กับรัฐภูมิเจออยู่2ครับแล้วเจ้าแหวกมาโดนดักไว้ได้แล้วไปจิ้มไว้ได้ครับลีออนมาที่เสกสรรนี่ครับเฉียดคานออกไปครับดูวางเท้าครับมีเวลาให้เลือกยิงแบบนี้เนี่ยอาจจะถ้าตรงกรอบให้น้ำหนักขาดไปโคตรโวยเลยครับแล้วถ้าภูมิพาไปเองแล้วจังหวะนี้กระชากขึ้นมาสวยครับจังหวะของธนกฤตแล้วเปิดกลับเข้ามาตรงกลางตัวเขาเองที่เป็นตรงนั้นแล้วยิงอัดเข้ามาโอ้โหคือตำแหน่งที่ว่างเนี่ยเป็นธนกฤตแหละครับที่เขาต้องอยู่ตรงนั้นน่ะแต่เขามาเล่นทางซ้ายครับแล้วเสกสรรยิงไกลไม่เข้ากรอบเดี๋ยวจะขึ้นทางซ้ายนะครับจังหวะนี้รัฐภูมิล้มลงไปแล้วธนกิจลุยขึ้นมาเปิดมาติดนะครับบอลมาเข้าทางเสกสรรหลังเท้าครับโอ้เปลี่ยนฝั่งออกมาจังหวะนี้แล้วทะลุช่องเอาหลุดด้วยครับธนกิจมาแล้วธนกิจเข้าเขตโทษเพื่อนเต็มไปหมดธนกิจยิงเองจังหวะนี้เสาแรกโอ้โหแต่ว่าติดเซฟสุภกรพูนผลครับโอ้นี่ปังเสาแรกไว้เลยนะครับแล้วธนกิจก็จะกดเสาแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้เขตโค้นี่มีเพียบเลยครับนี่ครับจังหวะมาแล้วหัวจะให้แล้วล้ำหน้าสุดท้ายต้องยิงครับแม่มันจังหวะมันได้แล้วด้วยครับเลยต้องใส่มาลูกนี้แต่ว่ามันยังติดเซฟสุภกรคือปิดเสาแรกดีนะครับกว่าความหวังเลยครับเลออนครับช้าไปแล้วให้มาจังหวะนี้พลิกสวยมาเองโดนงัดอยู่ครับสายมีไม่ให้แล้วยิงโอ้ลูกเซฟครับจังหวะนี้เซฟได้สวยเลยครับโอกาสจะของทั้ง2ทีมดูอีกครั้งลูกยิงลูกนี้ครับของพีรนันท์ซ้ายครับแล้วใส่มาลูกนี้บอลผ่านสิงหามากระดอนพื้นนิดนึงครับแม่ยังเปิดเข้ามาแล้วมงจังหวะนี้อุ้ยลูกนี้โผล่ครับดูอีกครั้งหนึ่งลูกเตะมุมยืนออกกันอยู่แล้วแยกมาได้โขกครับวิ่งไปเช็ดลูกนี้จะให้เข้าเสา2นะครับมินแต่ว่ามันโดนบางไปหน่อยใช่ไหมเทคแล้วอยู่คนที่2นะครับแล้วได้หม่งจังหวะนี้ทุ่มไกลขึ้นมาครับหม่งสะบัดจังหวะนี้พานุพงศ์พานุพงศ์เดียวๆไปเองเจอกับสิงหาคืนหลังกลับมาจะไปจังหวะนี้โอ้ไปทางแคบรถได้ด้วยครับเปิดยัดกลับเข้ามาเคลียร์ไม่ผ่านแล้วยิงติดโอ้ไม่พันขาตัวเองหรือเปล่าครับธนาวุฒิโพชัยทางผู้สาประตูบุรีรัมย์นะครับภูมิวรพลดูอีกครั้งครับนี่เหมือนจะดักได้แล้วแหวกมาได้ครับพานุพงศ์
คืนกลับมาครับแล้วจ่ายต่อมาตบเข้ามานี่เคลียร์ไม่ดีครับโอ้โหแล้วบอลไปสุดท้ายเหมือนจะบอลมาฉลับโดนธนาวุฒินะครับออกหลังไปจังหวะตบเข้ามาของนัดด้านในนี่ครับพิคเนตนะครับเคลียร์ไม่ดีแล้วยิงออกไปเองนี่ครับตอกส้นครับจังหวะนี้ของภูมินดักเอาไว้ได้ครับโอ้บอลเคาะพื้นที่แคบๆของหนองบัวสวยทะลุช่องมาอีกแล้วครับหักข้อเปิดจังหวะนี้แล้วไม่ได้ครับโอ้ระยะนี่เป็นจังหวะที่จะชาร์จนะครับตบเข้ามาของพานุพงศ์แล้วบอลตรงกลางเติมขึ้นมาโอ้แล้วมีครับผู้สาประตูออกมาแล้วไม่รับบอลนะครับพยายามจะเซฟหนองบัวออกไปที่ว่างครับพานุพงศ์แล้วเบิ้ลจังหวะนี้หมดเวลาเลยครับก็จบครึ่งแรกนะครับก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับในเกมนี้ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับหนองบัวพิชยะครับกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกยัง0-0ลีออนเจมเปลี่ยนฝั่งออกมาครับพิคเนตให้เสกสรรจังหวะนี้เผื่อไปนิดนึงครับเสกสรรต้องสปีดไปเล่นแล้วไปเกี่ยวมาได้มองหาเพื่อนในเขตโทษเปิดไปตรงกลางครับโดนคว้าเอาไว้ไปเองเจอกระแทกนิดนึงเสกสรรยังฝืนไปต่อครับพาหนีมาโดนเตะจังหวะนี้โอ้แล้วเสียฟรีคิกครับเป็นปิยพัฒน์แทนโสภาที่ไปอัดเสกสรรราตรีปิยวัฒน์วิ่งมาแล้ววางเท้ายิงจังหวะนี้โค้งโอ้แต่ว่าบอลมันตกก็จริงแต่ว่าสุภกรผู้ผลดักอ่านตรงนั้นแล้วก็เซฟได้ครับครั้งกับซ้ายถอยก้าวเดียวครับแล้วปั่นมาบอลข้ามกระแพงมาแล้วฮุกลงมาครับแต่ว่าตรงนั้นยืนอยู่แล้วด้วยครับสุดหมายทีครับจังหวะนี้แล้วได้มงโอ้โหมงไม่ดีครับมองหาเพื่อนอยู่ครับทุ่มจังหวะนี้โดนเหนี่ยวผู้สินเป่าแล้วครับโอ้โหลูกนี้เสียเหลี่ยมครับพิคเนตภากรทำสมาธิอยู่ครับแล้ววิ่งมาลองยิงเลยอู้ไม่เปิดเลยครับจังหวะนี้ภากรเลือกยิงครับแต่ว่าบอลมันข้ามคานไปนิดเดียวยิงมาเสาแรกเลยครับบอลไปตกหลังคานขวาของภากรสีแก้วนิดปั่นลูกนี้เกือบได้ลุ้นนะครับคือถ้าไม่ได้ฟรีคิกลูกของภากรนี้ก็เงียบไปเลยครับบุรีรัมย์เราจะขอไปครับหนองบัวแต่ลูกนี้ลูกโอ้โหธนาวุฒิครับปล่อยโอกาสแปะให้ครับดูครับจังหวะเปิดเข้ามาแล้วตอกส้นมานี่ครับแปะหลังให้ธนาวุฒิยิงไม่จับนะครับกะให้เข้าข้อเลยว่ากลายเป็นใต้ลูกครับลูกนี้โอ้โหคือพานุพงศ์เนี่ยดีดมาให้แบบเห็นมองแล้วนะครับดึงแล้วทะลุออกมาจ่ายติดครับยังฝืนเล่นโอ้โหโจรลุมอยู่4คนแตะหนีมาได้ไปเองต่อแล้วยิงโอ้โหเพื่อนรอตรงนั้นโอ้โหเสียของลูกนี้บุรีรัมย์เตะมุมจากธัญกรเสาแรกมงโดนสกัดได้จังหวะนี้แถว2เป็นของบุรีรัมย์ยิงยัดเข้าไปโอ้โหตรงกรอบแต่ว่าเบาครับที่คว้าได้แล้วออกบอลเร็วจังหวะจับของพิคเนตนะครับแล้วหลังเท้าลูกนี้ครับแม่บอลที่พุ่งไปเสา2เลยครับแต่ว่าสุภกรก็คว้าได้เอาละครับท้ายเกมบุรีรัมย์ดูจะมีแรงที่จะหวัง3แต้มมากกว่าแล้วครับของเกมได้หมดแล้วโยกเข้ามาปั่นจังหวะนี้ข้ามคานอีกครับโอ้โหดูครับแต่งแล้วดึงเข้าขวาตั้งท่ายิงครับโอ้บอลมันฮุกนะครับแต่ว่าพิคเนตนวพันธ์ตอกส้นมาจังหวะนี้แล้วโยกมาหาเหลี่ยมจะยิงเสกสรรเบิ้ลไปตรงกลางปิยวัตรให้มาแล้วหยอดกลับเข้าไปจังหวะนี้พักอกแล้วได้ยิงโอ้บดไปหน่อยโอ้โอกาสนี้ครับหนองบัวเกือบเสียแต่ยิงไม่ได้ครับบุรีรัมย์อีกครั้งครับเสกสรรให้มาปิยวัตรครับป้ายมาลูกนี้แล้วจังหวะเปิดของธัญกรครับให้นวพันธ์ครับกำลังจะเหวี่ยงอยู่แล้วนะครับมีอธิพัฒน์นะครับมากระแทกไว้ด้วยเลยทำให้ยิงไม่ถนัดนี่ครับโอ้มีจะโดนเข้ามาข้างหลังนิดนึงนะครับโอ้โห
โอ้แล้วตัดมาดูจังหวะท้ายเกมนี่จบเกมนะครับเสมอ 0-0 เดี๋ยวดูจังหวะที่หนองบัวพิชยานะครับทำประตูเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าโดนจับฟาวครับเพลขึ้นมานี่ครับก็ไม่ได้สักเมื่อสักครู่ไม่ได้ประตูนะครับจบเกมเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับสำหรับคู่นี้ระหว่างบุรีรัมย์กับหนองบัว